เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ9นะครับ Which of the following statements is supported by the table and accompanying information?1. Over 77% of all offenders who were reconvicted within the 2-year follow-up period were actually reconvicted in the first year. 2. Of all offenses resulting in a reconviction in the 9-year follow-up period, at least 1/3occurred in year 2 and 3. 3. In the first year of the follow-up period, there were at least 77,000 reconvictions. A. 1 only. B. 2 only. C. 3 only. D. 1 and 2 only. E. 1 and 3 only.F 2 and 3 only G 1 2 and 3แล้วก็มาเริ่มด้วยการแปลโจทย์เหมือนเดิมนะครับ Which of the following statements is supported by the table ก็แปลว่าประโยคใดต่อไปนี้is supported by the table คือได้รับการสนับสนุนหรือมีการสนับสนุน by the table คือโดยTable นี้ไม่ได้โต๊ะนะครับแต่ว่าแปลว่าตารางนะครับ and accompanying information accompany เนี่ยก็มาจาก company เนี่ยเป็นการบริษัททำงานกันเป็นกลุ่มๆใช่ไหมครับ accompany เนี่ยก็จะแปลว่าประกอบนะครับประกอบกับหรือว่าแปลว่าร่วมกับอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ย accompanying จะแปลว่าที่เสริมเข้ามานะครับดังนั้น accompanying information ก็จะแปลว่าและข้อมูลที่เสริมเข้ามานะครับหนึ่งนะครับ over 77% of all offenders who were reconvicted within the 2-year follow-up period were actually reconvicted in the first year ก็แปลว่า77%ของผู้กระทำผิดทั้งหมดwho were reconvicted within the 2-year follow-up period ก็แปลว่า 77% มากกว่า 77% ของผู้กระทำผิดทั้งหมดที่ถูกreconvict ก็คือตัดสินผิดนะครับอ
within the 2-year follow-up ก็คือในระยะเวลา2ปีที่ติดตามผลนะครับ were actually reconvicted in the first year มากกว่า 77% ของผู้กระทำผิดทั้งหมดที่ถูกตัดสินว่าผิดอีกรอบเนี่ยในระยะเวลา2ปีที่ติดตามผลน่ะถูกตัดสินว่าผิดในปีถูกตัดสินว่าผิดซ้ำนะครับในปีแรกต่อมานะครับข้อ2บอกว่า of all offense resulting in a reconviction ก็คือจากความผิดทั้งหมดนะครับ of all offense ที่จากความผิดทั้งหมดที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินผิดซ้ำ in the 9-year follow-up period ก็คือในช่วง9ปีที่ติดตามผลAt least one third occur in year 2 and 3คืออย่างน้อย1ใน3เกิดในปี2และ3นะครับ year 2 and 3ข้อ3นะครับ In the first year of the follow-up period there were at least 77,000 reconviction ก็แปลว่าในปีแรกของการติดตามผล there were at least 77,000 reconviction ก็แปลว่ามีอย่างการตัดสินผิดซ้ำ at least นะครับอย่างน้อย 77,000 ครั้งนะครับโอเคหลังจากที่เราแปลโจทย์แล้วนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันคือโจทย์เนี่ยให้ประโยคมา3ประโยคแล้วก็ถามว่าประโยคที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาในบทความที่เก่าไปแล้วเนี่ยก็คือในบทความจากข้อ8นะครับจากข้อมูลเหล่านั้นน่ะ
ข้อ9เนี่ยต้องใช้บทความนะครับบทความเดียวกับบทความในข้อ8เลยอันนี้เผื่อใครเปิดดูเทปข้อ9เป็นเทปเดียวนะครับน้องๆต้องไปดูบทความของก่อนข้อ8ด้วยนะครับเพราะว่าข้อ8ถึงข้อ11เนี่ยใช้บทความเดียวกันนะครับก็เขาอยากรู้ว่าข้อความ1ถึง3เนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่สอดคล้องกับข้อมูลในบทความที่ให้มานะครับโดยข้อ1บอกว่ามากกว่า 77% ของผู้กระทำผิดทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 77% ของผู้กระทำผิดที่โดนตัดสินว่าผิดซ้ำในระยะเวลา2ปีที่ติดตามผลน่ะจริงๆแล้ว 77% เนี่ยถูกตัดสินว่าผิดในปีแรกนะครับก็คือจากผู้กระทำผิดทั้งหมดที่ถูกตัดสินว่าผิดอีกรอบในระยะเวลา2ปีแรกเนี่ยมากกว่า 77% จะเป็นการตัดสินในปีแรกนะครับคือใน2ปีเนี่ยมีผู้กระทำผิดที่ทำผิดมากมายใช่ไหมครับข้อนี้เนี่ยบอกว่า 77% ของผู้กระทำผิดเนี่ยถูกตัดสินว่าผิดซ้ำในปีแรกนะครับข้อ2บอกว่าจากความผิดทั้งหมดที่ทำให้เกิดการตัดสินว่าผิดซ้ำเนี่ยในช่วงเวลา9ปีที่เราติดตามผลน่ะอย่างน้อย1ใน3จากความผิดทั้งหมดอ่ะเกิดขึ้นในปี2และ3นะครับแล้วก็ข้อความที่3บอกว่าในปีแรกของงานติดตามผลเนี่ยมีการตัดสินว่าผิดซ้ำอย่างน้อย 77,000 ครั้งนะครับก็นะครับเรามาดูข้อความแรกกันก่อนละกันเรามาพิจารณาไว้ไปทีละข้อความนะครับข้อความแรกเนี่ยบอกว่ามากกว่า 77% ของผู้ที่ทำผิดทั้งหมดเนี่ยมาจากปีแรกแล้วก็มาดูข้อมูลนะครับข้อมูลในตารางนี้เนี่ยดูช่วงเวลา2ปีแรกนะครับพอผ่านมา2ปีเนี่ยมี reconviction เป็น 55.2โจทย์บอกว่ามากกว่า 77% ของ reconviction ใน2ปีเนี่ยจะมาจากปีแรกมากกว่า 77% แล้วก็มาดูของปีแรกนะครับปีแรก reconviction เป็น 43แสดงว่าใน 55.2% reconviction ในปีที่2อ่ะจะมีของปีที่1อยู่43%
ทีนี้คีย์ก็คือมันมากกว่า 77% หรือเปล่าล่ะก็ต้องคิดนะครับว่า43เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 55.2 ก็คือคิดเป็น Reconvictionใน1ปีคิดเป็น43หาร 55.2 คูณ100นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ 77.89% นะครับเรียนต้องใช้ทักษะคิดเลขนะครับนี่คืออันแรกคือถ้าเราคิดเลขคิดตรงๆว่า43เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 55.2 เลขก็จะยากหน่อยได้เป็น 77.89 แต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการทราบเปอร์เซ็นต์เขาต้องแค่ต้องการทราบว่ามันมากกว่า 77% หรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยอีกวิธีนึงในการดูว่าข้อ1ถูกหรือผิดเนี่ยก็คือคิดว่า 77% ของ 55.2 อ่ะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่ง 77% ของ 55.2 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ42.504นะครับจริงอยู่ว่าเนี่ยก็ต้องคิดเลขเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นการหารด้วย100ในขณะที่อันเนี้ยจะเป็นหารด้วย 55.2 การหารด้วย100เนี่ยก็จะง่ายกว่าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจะพบว่า 77% ของ 55.2 อ่ะคือ 42.5 แต่ว่าในปีแรกอ่ะคิดเป็น 43% ดังนั้นเนี่ยแสดงว่า1ปีอ่ะมีค่ามากกว่า 77% นะครับอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์ออกมาตรงแต่ว่าเรามาดูว่า 77% น่ะเป็นเท่าไหร่ก็จะเห็นว่า reconviction ในปีที่1เนี่ยมากกว่า 77% ใน2ปีแรกจริงๆนะครับดังนั้นข้อ1เนี่ยถูกต้องทีนี้ต่อมานะครับในข้อที่ในข้อความที่2นะครับข้อความที่2เนี่ยบอกว่าจากความผิดทั้งหมดที่ทำให้เกิดการตัดสินผิดซ้ำอ่ะในช่วง9ปี1ใน3เกิดในปีที่2และ3นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ดูที่ตารางตารางนี่นะครับจากตารางเนี่ยจะเห็นว่าในปีที่2เนี่ย reconviction คิดเป็น 55.2แต่ว่า reconviction ใน follow up period 2อ่ะถ้า 15.2 เนี่ยเป็นรวมทั้ง2ปีแต่ว่า in เนี่ยในปีเนี่ยถ้าจะเราจะหาในปีเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าปีก่อนหน้าเรียกว่า1ปีอ่ะ reconviction rate เป็นเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลา2ปีอะ reconviction rate เป็นเท่าไหร่เพราะว่าค่าที่รายงานเนี่ยเป็นค่าแบบ cumulative คือ2 year เนี่ยจะรวมของ1 year ไปด้วยคือ2 year เนี่ยจะเป็นการเอา1 year มารวมกับสิ่งที่เกิดในปีที่2เองดังนั้นเนี่ยแสดงว่านะครับในนะครับในปีที่2เกิดreconviction rate เท่ากับ
55.2-43 นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ12.2 ก็อย่าลืมนะครับว่าข้อ2เนี่ยประโยคว่า in นะครับแต่ว่าค่าที่รายงานเนี่ยจะเป็นค่ารวมของ2ปีที่ผ่านมาถ้าเราอยากรู้ว่าในปีที่2อ่ะเกิดเท่าไหร่ก็ต้องเอาของมาดูว่า1ปีอ่ะใน1ปีที่ผ่านมาเกิดเท่าไหร่มาลบกับ2ปีก็จะได้ค่าของสิ่งที่ reconversion rate ที่เกิดในปีที่2นะครับแล้วก็ในปีที่3 reconversion rate นะครับจะมีค่าเท่ากับ 61.9-55.2 นะครับเพราะว่าเอาในปีที่3นะครับ 61.9 นะครับลบ 55.2 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 6.7 นะครับดังนั้นเนี่ย in year 2 and 3ก็คือในปีที่2และในปีที่3เนี่ยรวมแล้วจะคิดเป็น 18.9% นะครับในขณะที่ข้อความที่2เนี่ยบอกว่า one third เนี่ยคือ 33.33% นะครับดังนั้นเนี่ยข้อความที่2ที่บอกว่าในปีและ2และ3อ่ะเกิด reconviction อย่างน้อย 33% เนี่ยจึงผิดนะครับเพราะว่าในปีที่2และ3อ่ะเกิด 18.9%ซึ่งน้อยกว่า 33.33 จึงไม่สามารถบอกได้คือบอกว่าอย่างน้อยอ่ะแสดงว่าค่าที่มีอ่ะต้องมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราคิดได้ว่า2กับ3อ่ะมันเป็น 18.9% ฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถใช้คำว่าอย่างน้อย one third หรืออย่างน้อย 33.33 อ่ะไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อความที่2ก็จะผิดนะครับทีนี้ต่อมานะครับข้อความที่3ในปีแรกของการติดตามผลมีการตัดสินผิดซ้ำอย่างน้อย 77,000 ครั้งนะครับก็คือจะแปลว่าในปีแรกของการติดตามผลเนี่ยมีการตัดสินผิดซ้ำอย่างน้อย 77,000 ครั้งซึ่งก็คือแล้วก็มาดูนะครับว่าในปีแรกในปีแรกเนี่ยในปีแรกนะครับสิ่งที่เราต้องการน่ะคือจำนวนของ reconviction ซึ่งจากตัวโน้ตที่โจทย์ที่บทความโน้ตไว้อ่ะคือ reconviction rate เนี่ยเป็นอัตราส่วนของ offender ในขณะที่ reconviction frequency rate เนี่ยเป็นจำนวนความผิดที่นำไปสู่การเกิด reconvictionต่อคนที่ปล่อยมา100คน
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจำนวน reconviction เราจะไม่ได้ใช้ reconviction rate นะครับเพราะ reconviction rate เนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยจะเป็นจำนวนผู้กระทำผิดครับดังนั้นถ้าเราต้องการดูว่าจำนวน reconviction ในปีแรกเนี่ยถึง 77,000 หรือเปล่าแล้วก็มาดู reconviction frequency rate ในปีแรกเป็น 185.1 เนื่องจากว่า reconviction frequency rate เนี่ยจะคิดเป็นจำนวน reconviction ต่อผู้กระทำผิด100คนดังนั้นเนี่ยแสดงว่าในปีแรกเนี่ย100คนจะมี reconviction 185.1 ครั้งเนื่องจากว่าเราปล่อยมา 42,721 คนจากนะครับจากในบทความเนี่ยที่บอกว่าเราปล่อยมา 42,721 คนดังนั้นเนี่ยใน100คนจะมี reconviction 185.1 ครั้งดังนั้นใน 42,721 คนน่ะจึงจะมี reconviction เท่ากับจำนวนเท่านี้ครั้งนะครับซึ่งถ้าเราคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น 70,000 ประมาณ 79,000 ตึ๊ดๆๆคือตอนน้องคิดเนี่ยพอน้องได้79ปุ๊บเลขต่อไปเนี่ยไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราแค่อยากรู้ว่ามันน้อยกว่า 77,000 หรือเปล่าพอมันขึ้นด้วย79ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าในปีแรกอะ reconvection จะมีประมาณ 79,000 กว่าครั้งไม่ต้องไปสนใจเลขที่เหลือนะครับเพราะความรวดเร็วดังนั้นเนี่ยในประโยคที่3ที่บอกว่าในปีแรกเนี่ยมีการเกิด reconvection อย่างน้อย 77,000 ครั้งอะจึงถูกเพราะว่าข้อ3เนี่ยบอกว่าอย่างน้อยใช่ไหมครับ 79,000 เนี่ยก็มากกว่า 77,000 ดังนั้นข้อ3ที่บอกว่าในปีแรกมี reconviction อย่างน้อย 77,000 ครั้งเนี่ยจึงถูกเพราะว่า reconviction เนี่ยเกิดมากกว่านะครับดังนั้นในข้อที่9เนี่ยข้อใดถูกบ้างก็มีข้อ1เอ้ยแป๊บนึงนะครับสไลด์ก็จากที่คือมีข้อ1ถูกข้อ1ถูกต้องเพราะมากกว่า 77% จริงๆนะครับแล้วก็ข้อ2ผิดแล้วก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผิดนะครับแล้วก็ข้อ3ถูกต้องดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงตอบข้อ E นะครับ1 and 3 only ที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือข้อ9นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแห้งอ่ะเอาป่ะ